สวัสดีครับพบ กับสุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มวีลีกเผยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองไรที่จะคว้าแชมป์วีลีกสืบเนื่องมาจากฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลวีลีกลีกของเวียดนามนะครับประกาศเลื่อนการแข่งขันในลีกในช่วงเล็กที่2ออกไปซึ่งจะไปแข่งขันกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งล่าสุดประธานสโมสรไฮฟองเอฟซีทีมร่วมลีกออกมาเปิดเผยผ่านสื่อที่เวียดนามนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่ลีกจะมีการเลื่อนการแข่งขันออกไปในปีหน้าควรตัดจบแล้วให้ฮองอันเดอร์ไลน์ชิงกับเวียดเทล FC วัดแชมป์กันไปเลยพร้อมตั๋วไป AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าหากไม่สามารถแข่งขันกันได้ก็ควรที่จะยกแชมป์ให้กับฮองอันเดอร์ไลน์ไปเลยซึ่งพวกเขากำลังนำเป็นจ่าฝูงณขณะนี้ด้วยฟอร์มการเล่นและการเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผมขอเสนอให้หยุดการแข่งขันนับตั้งแต่ตอนนี้แล้วฮองอันเดอร์ไลน์กับเวียดเทลลงแข่งขันในแบบน็อกเอาท์เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์และชิงโควต้าไป AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้นจนถึงไม่สามารถที่จะจัดนัดชิงกันได้ก็ควรมอบตำแหน่งแชมป์ให้กับฮองอันเดอร์ไลน์ที่กำลังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ณตอนนี้เนื่องจากพวกเขาได้ลงแข่งขันไปทั้งหมด2ใน3ของฤดูกาลแล้วพร้อมกับควรให้สิทธิ์ฮองอันเดอร์ไลน์ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าสถานการณ์ปัจจุบันฮองอันเดอร์ไลน์ภายใต้การนำทัพของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพาทีมนำเป็นจ่าฝูงมี29คะแนนจาก12นัดโดยมีเวียดเทลตามหลังอยู่3คะแนนนะครับสะเทือนรังกระต่ายบีจีปทุมเปิดตัวแข้งใหม่ฟรีคิกอย่างคมสะเทือนรังกระต่ายนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดตัวแข้งใหม่ฟรีคิกอย่างคมสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดคว้าตัวจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับแนวรับสารพัดประโยชน์ในวัย26ปีจากสมุทรปราการซิตี้เข้ามาร่วมทีมเป็นที่รู้กันแล้วในการเสริมความแข็งให้มากขึ้นเพื่อลุยการแข่งขันไทยลีกในฤดูกาล2021ถึง2022โดยเจ้าตัวได้ทำงานร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวสมุทรยังเฮเนสต์ภูมิภาที่ย้ายสู่ถิ่นลีโอเซเดียมก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเจ้านุกนะฮะจักรพันธ์มีทีเด็ดเรื่องของลูกยิงไกลลูกฟรีคิกและลูกนิ่งต่างๆรวมถึงสามารถเล่นได้ในทุกตำแหน่งของเกมรับและขยับขึ้นไปเล่นเป็นแฟนมิดฟิลด์อีกด้วยนะครับโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดตั้งแต่สมัยเล่นฟุตบอลขาสั้นกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนติดทีมนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและอายุไม่เกิน18ปีกระทั่งมาติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีโดยลงเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกเมื่อปี2015กับทีมจามจุรียูไนเต็ดในศึกดิวิชั่น2ไทยลีก3ในปัจจุบันครับก่อนที่จะขึ้นมาเล่นในไทยลีกครั้งแรกในปีถัดมากับพัทยายูไนเต็ดในสมัยนั้นซึ่งเจ้าตัวก็สู้จนได้เป็นตัวหลักในปี2018เรื่อยมานะครับจนถึงล่าสุดโดยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเจ้านุกจักรพันธ์ลงสนามบนเวทีไทยลีก28นัดจำนวน 2,506 นาทีทำได้1ประตูช่วยทีมเก็บคลีนชีท8นัดนอกจากนี้ยังมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในศึกคิงส์ครับครั้งที่47ด้วยก่อนจะย้ายเข้าสู่ถิ่นลีโอสเตเดียมในที่สุดนะครับเซนชนาธิปแทนดาวรุกทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปยุโรปกระแสมาแรงอย่างมากนะครับเป็น Talk of the Town เลยหลังจากที่สโมสรวิเซลโกเบทีมเจ้าบุญทุ่มในศึกเจลีกของญี่ปุ่นเตรียมเซ็นคว้าตัวเมสซิเจชนาธิปสงกรานต์ชินนารุกทีมชาติไทยจากคอนซาโดเรซัปโปโรมารุ่งเทียมเพื่อที่จะแทนที่คิโยโกะฟูโรฮาชิกองกลางตัวรุกดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับคนสำคัญของเทียมที่ตัดสินใจย้ายไปยุโรปแล้วซึ่งไปร่วมทัพสโมสรกาโจโชติที่นำทัพมาโดยอังเก้ปอสเตโคกรูซึ่งจะเดิมนะครับชนาธิปตั้งเป้าว่าจะไปเล่นในยุโรปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนใจค้าแข่งในเจลีกต่อไปนะครับโดยหากชนาธิปสงกรานต์ได้ย้ายไปร่วมทีมวิเซลโกเบเขาก็จะได้ลงสนามเดินเกมรุกร่วมกับอินเวสอินเนสตาอดีตกองกลางแชมป์โลกจากสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งชนาธิปสงกรานต์เคยออกมาเปิดใจว่าอินเวสอินเนสตานั้นคือนักเตะไอดอลในดวงใจของเขาแล้วคิดว่าชนาธิปปฏิเสธหรือไม่ล่ะครับเมื่อวิเซลโกเบต้องการตัวไปร่วมทีมอันนี้ก็น่าคิดโดยวิเซลโกเบถือเป็นสโมสรเจ้าบุญทุ่มของลีกของญี่ปุ่นนะครับเรื่องค่าตัวของชนาธิปที่สูงติดท็อป10ของเจลีกนั้นคงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับเพราะเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับที่คอนโซเลซัปโปโรจะปล่อยชนาธิปออกจากทีมเพราะจะได้กำไรในตรงนี้นะฮะและในขณะที่อายุก็ยังไม่มากด้วยนะครับและมูลค่าของผู้เล่นยังคงสูงอยู่ถ้าหากขายได้กำไรอย่างแน่นอนโดยทางวิเซลโกเบจับตาดีลนี้มานานแล้วด้วยนะครับโอ้โหก็อาจจะมีการโยกย้ายนะครับก็ไปเป็นทีมที่ใหญ่กว่านะวิเซลโกเบก็เป็นทีมที่ระดับ
มีการลุ้นแชมป์นะฮะในศึกเจลีกของญี่ปุ่นและที่แน่นอนจะไปลงเล่นร่วมเคียงข้างกับอินเรสอินเนสตาก็เป็นได้นะครับลุ้นนะฮะมวยเดิมพันหลักแสนแขวนนวมมาเล่นฟุตบอลรับวันละ150บาทยังไม่มีแนวคิดเลื่อนเตะกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของการฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับสำหรับโจเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครแข่งกองหลังในวัย35ปีจากอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นที่พึ่งพาทีมพญาไคชนนะครับหนองบัวพิษเอสซีคว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2020ถึง2021เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จพร้อมกับพาสโมสรสร้างประวัติศาสตร์ได้เป็นครั้งแรกในการลุ้นเล่นบนลีกสูงสุดแต่เจ้าเจ๋งกลายเป็นนักมวยไทยชื่อดังนะครับที่สร้างสถิติสำคัญกับวงการฟุตบอลไทยด้วยการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้ถึง3ครั้งจากการลงสนามแข่งขันจริงๆต่อเนื่องในฐานะแกนหลักของ3สโมสรนะครับโดยหลังจากพาทีมสระบุรี FC นะครับเลื่อนชั้นในปี2015ในยุค ของโค้ชแบนทัชชวันศรีปานกลุ่มทัพหลังจากนั้นก็โยกมาช่วยสุโขทัย FC ในช่วงเพลย์ออฟพบกับนครปฐมซึ่งก็พาทีมเลื่อนชั้นในปี2016หลังจากนั้นก็พาพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC คว้าแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาล2020ถึง2021เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้อีกเทียบก่อนหน้านี้ก็สร้างสถิติพาทีมเลื่อนชั้นของเจ้าเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครเกือบที่จะเพิ่มเป็น4ครั้งนะครับโดยการลงเล่นกับศรีสะเกด FC ในปี2019แม้กูปีอันตรายจะโดนตัดแต้มแต่ก็สู้จนเกือบเลื่อนชั้นโดยจบฤดูกาลมีแต้มตามหลังระยอง FC ทีมอันดับที่3ที่เลื่อนชั้นนะครับเพียง2แต้มเท่านั้นชีวิตของการต่อสู้ของแข้งรายนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเดิมทีชีวิตในวัยเด็กฝากความฝันกับการชกมวยจนกลายเป็นนักมวยชื่อดังแห่งภาคอีสานภายใต้ชื่อมนาหวานสิทธิ์จ่าเสงน้องเก่งสอสมบูรณ์ยอดแสนชัยโรงเรียนกีฬานครสวรรค์เสือขาวลูกพระบาทรับค่าชกต่อไฟนะครับประมาณหลักหมื่นพร้อมกับกลายเป็นมวยเดิมพันระดับหลักแสนนะครับจากเส้นทางของนักมวยไทยสู่นักมวยสากลสมัครเล่นเพื่อโอกาสในการเป็นนักชกทีมชาติไทยแต่ไปไม่ได้สุดนะครับจึงตัดสินใจแขวนนวมและเล่นฟุตบอลอาชีพโดยได้รับค่าแรงหรือว่าค่าเหนื่อยวันแรก150บาทสมัยค่าแข่งให้กับอยุธยา FC ในระดับดิวิชั่น2จากนั้นก็พัฒนาฝีเท้าจนได้รับเงินเดือนระดับแสนนะครับโดยเจ้าเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครนะครับกองหลังในวัย35ปีจากจังหวัดขอนแก่นชีวิตในวัยเด็กไม่เคยผ่านการเป็นนักฟุตบอลระดับตัวแทนจังหวัดเล่นเพียงแค่สนุกกับเพื่อนๆเริ่มต้นฟุตบอลอย่างจริงจังตอนอายุ22ถึง23ปีช่วงเล่นฟุตบอลคณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับมีคนรู้จักชักชวนให้มาเล่นฟุตบอลอาชีพดูบ้างก็เลยลองมาทดสอบฝีเท้าดูก่อนจะได้ค่าเหนื่อยรายวันพัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายตัดสินใจแขวนนวมมาเริ่มต้นชีวิตนักฟุตบอลอาชีพแบบจริงจังโดยเจ้าเจ๋งนะยุทธพงศ์ศรีละครนะฮะเปิดใจว่าผมเล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆตอนอายุ23ปีกับอยุธยา FC ตอนนั้นเขาให้ค่าเหนื่อยผมวันละ150บาทจากนั้นก็เพิ่มให้เป็นเงินเดือนละ 4,000 บาทบวกกับเบี้ยเลี้ยงซ้อมวันละ150มันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งและเริ่มต้นให้รู้สึกว่าอยากจะเป็นนักเตะอาชีพเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างรายได้และโอกาสของตัวเองเมื่อไม่สุดเรื่องของมวยการเริ่มต้นกับฟุตบอลก็อยากจะพาตัวเองไปให้สุดทางนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20กรกฎาคมนะครับ